หมอเยอรมันผ่าตัดคนไข้หญิงป่วยเนื้องอกในรังไข่เจอก้อนใหญ่น้ำหนักถึง32กิโลกรัม23มกราคม2567นะคะเว็บไซต์ The Miller รายงานว่าที่ประเทศเยอรมนีค่ะพบผู้ป่วยหญิงวัย24ปีนะคะเกิดอาการผิดปกติหลายอย่างทั้งหายใจติดขัดแล้วก็น้ำหนักลดก่อนที่จะตรวจพบว่าเธอมีเนื้องอกขนาดใหญ่อยู่ที่รังไข่ซึ่งได้ไปเกาะติดกับลำไส้แล้วก็เนื้อเยื่อที่เชื่อมกับอวัยวะต่างๆด้วยนะคะโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลหญิงที่เมืองแมกเดอร์เบิร์กประเทศเยอรมนีค่ะได้ตัดสินใจผ่าตัดคนไข้หญิงรายนี้เนื่องจากเกรงว่าคนไข้อาจจะมีอาการหนักมากขึ้นหากปล่อยให้เนื้องอกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนะคะโดยหลังผ่าตัดออกมาก็พบว่าเนื้องอกดังกล่าวค่ะมีน้ำหนักมากถึง32กิโลกรัมนายแพทย์อัตนาตอิกนาตอผู้ดูแลคนไข้หญิงรายนี้เปิดเผยค่ะว่าเนื้องอกที่ใหญ่ผิดปกติของคนไข้ก็คือถุงน้ำเนื้องอกซิสตาดิโนมาหรือว่าซีที่ไม่เจริญกลายเป็นมะเร็งที่มักจะเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อรังไข่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นทุกอย่างเรียบร้อยดีและคนไข้ก็สามารถกลับบ้านได้หลังจากที่พักอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา1สัปดาห์ค่ะ